กลุ่มของผู้หญิงกันบ้างนะครับนะตอนนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญในการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับพบหญิงไทยครับป่วยมะเร็งเต้านมสูงสุดนะครับจำนวน3า5 5 9นนรารายในปี2565ที่ผ่านมานี้นะครับแนะครับว่าควรที่จะมีการตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยเป็นประจําทุกเดือนและก็มีการไปคัดกรองด้วย<ฆ>ไปดูเรื่องนี้กันครับ ด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยครับอธิบดีกรมอนามัยนะครับเขาก็บอกครับว่าณนะปัจจุบันนี้เราควรให้ความสําคัญในการคัดกรองนะครับเพราะว่าสถานการณ์โรคมะเร็งของไทยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขครับปี2565พบว่าหญิงไทยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุดครับจำนวน38,559ราย รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูกนะครับจำนวน12,956ายสํายสำหรับโรคมะเร็งเต้านมส่วนมาก พบในหญิงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวนมากที่สุดนะครับ19,776รายรองลงมาคืออายุ50-59ปีจำนวน12,111รายและอายุ40-49ปีจำนวน5,177รายแสดงให้เห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยเงียบใกล้ตัวนะครับเนื่องจากในระยะแรกของการเป็นมะเร็งเต้านมจะไม่แสดงอาการไม่เจ็บไม่ปวด จะปรากฏอาการผิดปกติให้เห็นเมื่ออยู่ในระยะที่ก้อนมะเร็งมีอาการอักเสบและก็ลุกลามไปทั่วแล้วนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมากๆครับและสําหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะมะเร็งเต้านมพบในหญิงที่มีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปค่ะมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือว่ามีประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนหรือว่าเคยมีก้อนบริเวณเต้านมที่ผลตรวจเนี่ยพบว่าผิดปกติมีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ14 สปีหมดประจำาดวนหลังอายุ55ปีหรือว่าเคยรับการฉายรังสีบริเวณสวงอกก่อนอายุ30ปีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สูบบุหรี่จัดดื่มสุราไม่ออกกำลังกายโดยพบว่าผู้ที่มีอายุ15-49ปีที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น10กิโลกร,รมัมจะมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ18ค่ะในขณะที่ผู้ชายเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะพบหนึ่งในร้อยของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกรมอนามัย จึงแนะนำนะคะให้หญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปควรที่จะเริ่มฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนค่ะซึ่งจะทำให้รู้ถึงสภาพความปกติของเต้านมหากเกิดความผิดปกติของเต้านมเนี่ยก็สามารถที่จะไปพบแพทย์ได้ตั้งแต่เนินๆนั่นเองค่ะ,ะการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำสม่าเสมอทุกเดือนนะครับก็สามารถดูด้วยตาคลาด้วยมือนะครับการคลาก็มี3วิธีด้วยกันนะฮะจะเลือกใช้วิธีใด ก็ได้แต่ต้องให้มั่นใจครับว่าครอบคลุมเนื้อเต้านมทั้งหมดนะครับทั้งขอบด้านล่างเสื้อชั้นในบริเวณหัวนมบริเวณใต้รักแร้และไหประร้าอย่ายกนิ้วขึ้นจากเต้านมขณะทำนะครับอ่าวิธีการที่เขาบอกไว้นะครับก็มีหนึ่งเนี่ยการคทำในแนวที่ขึ้นลงจากบริเวณกระดูกไหประร้าจนถึงด้านล่างของทรงอกโดยคำจากใต้รักแร้หรือตำแหน่งใต้แขนจนถึงฐานของเต้านมครับแล้วขยับนิ้วทั้ง3ามคำในแนวขึ้นลงและสลับกันไปเรื่อย ให,ให้ทั่วทั้งเต้านมนะครับ2การคำแบบแนวก้นหอยครับเริ่มคำจากส่วนบนของเต้านมบริเวณลานหัวนมไปตามแนวก้นหอยจนกระทั่งถึงฐานเต้านมครอบคุมถึงบริเวณรักแร้และไหปลาร้าครับ3ครับการคำแบบแนวรูปลิ่มนะครับเริ่มคำจากส่วน บนของเต้านมบริเวณลานหัวนมจนถึงฐานแล้วกลับขึ้นสู่ยอดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับให้ทั่วทั้งเต้านมครอบคลุมถึงบริเวณรักแร้และไหปลาราดันบนอกจากนี้นะคะควรจะคําเต้านมโดยใช้3นิ้ว3สัมผัสนั่นก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางค่ะรวมไปถึงกด3ระดับดังต่อไปนี้นะคะ1ะเราเริ่มจากการกดเบาๆก่อนให้รู้สึกถึงบริเวณผิวหนังต่อมาค่ะกดปานกลางให้รู้สึกถึงบริเวณกึ่งกลางของเนื้อนมแล้วก็กดหนักนะคะทําให้รู้สึกถึงเนื้อนม ใกล้กับกระดูกอ,อกเลยนะคะเมื่อคำแล้วพบก้อนที่โตในระยะ2-5เซนติเมตรอัตราการรอดชีวิตี่จะมีถึง75-90ด้วยกันแต่ว่าหากคำแล้วพบก้อนขนาด5เซนติเมตรขึ้นไปอัตราการรอดนจะเหลือเพียงแค่15-30เท่านั้นนะคะ